เยอะจริงๆครับนี่ครับแค่ไม่มีคนไทยนะครับซอรี่นะครับยืนเต็มนะครับด้านตรงหน้านี่คือชาวต่างชาติแต่ใครพี่น้องเบิร์นครับหอดพูนครับนี่ครับเต็มครับนี่ครับโผล่เนาะเดินแทบไม่ได้นะครับฟังเสียงแต่ต้องบอกคุยกับชิโตเลยชิโตนะครับ sorry sorry รถโทจอดเต็มครับพี่น้องเบิร์นนะครับว้าดเนาะเป็นโทนำเที่ยวครับเป็นโทชาวจีนเพิ่งจะล่างไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับพี่น้องนะครับปอดปูนครับป้านี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับหลั่งไหลมาเที่ยวจอร์จแฟร์ครับพี่น้องนี่ครับหลายเบิร์กนะครับโอ้โหวันนี้สุดๆครับเดี๋ยวคลิปนี้กะจะขอพาพี่น้องนะครับมาเที่ยวที่จอร์จแฟร์ครับมาเบิร์กว่าจะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวหลายบอนะครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์เป็นทัวร์ชาวจีนพี่น้องเลยนะครับโอ้โหมากเลยครับมาเป็นทัวร์นะครับด้านนี้ก็ทัวร์ครับพี่น้องด้านตรงหน้าก็ทัวร์ครับนี่ครับตอนนี้คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยหลายนะพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็กรุ๊ปทัวร์นะครับเยอะจริงๆวันนี้เต็มครับนี่คือจอร์จแฟร์แต่มุมนี้คือส่วน2ครับเป็นจอร์จแฟร์ส่วน2ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับด้านตรงหน้านี่คือชาวต่างชาตินะครับโอ้โหวันนี้มาอย่างล้นหลามครับมาเป็นทัวร์นะครับจอร์จแฟร์ด้านนี้ก็เป็นเล้งแซบครับเป็นเล้งแซบมีมาเยอะจริงๆครับเล้งแซ่บซอยนี้ก็เต็มครับโอ้วันนี้เต็มทุกซอยเนาะวันนี้เต็มทุกร้านครับร้านนี้ก็เล้งแซ่บครับส่วนมากเบื้องหน้าเบื้องตากับเป็นชาวต่างชาตินะครับเบื้องแล้วกันเบื้องแล้วกันเป็นคนจีนหลายกว่าครับโอ้โหการพูดเป็นร้านขนาดต่ำกับเป็นร้านคนต่ำเนาะด้านนี้ก็เยอะพี่น้องนะครับสองฝากฝั่งนะครับเต็มครับโอ้โหหลายเพิงเนาะนี่ครับเป็นร้านน้ำครับเป็นร้านขายน้ำร้านทุเรียนครับร้านนี้ครับร้านฟาร์มมูด้านนี้ก็เป็นครัวครับโอ้โหล่างไหลมาเต็มไทยเนาะนี่ครับพี่น้องเต็มครับด้านทุ่งก็เป็นทางเข้าครับตรงข้ามก็เป็นจอร์จแฟร์โซนหนึ่งครับตรงข้ามเป็นจอร์จแฟร์โซนหนึ่งครับตอนนี้กาเป็นเวลา1 ทุ่มกว่าๆเนาะชาวต่างชาติเพิ่งจะเริ่มมาครับนี่ครับพี่น้องด้านทางเข้านะครับป้าดีครับเยอะจริงๆครับนี่ครับแค่ไม่มีคนไทยนะครับซอรี่นะครับยืนเต็มนะครับด้านนี้เป็นจอร์จแฟร์โซนเก่าครับต่อไปขอพาทุกคนนะครับไปที่จอร์จแฟร์โซนเก่านะครับสุดๆแล้ววันนี้ครับเข้ามาแล้วครับ
ด้านตรงหน้านี่คือชาวต่างชาติแต่ใครพี่น้องเบิร์นครับขอบคุณครับนี่ครับเป็นครับนี่ครับโผล่เนาะเดินแทบไม่ได้นะครับฝั่งเสียงการต้องลงคุยโดยชิโดหรือชิโดครับ sorry sorry มาจอสแฟร์นี้หาคนไทยยากมากครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับตอนนี้ฝนเริ่มลงไหมครับวันนี้คือวันศุกร์นะครับพี่น้องวันนี้คือวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่14ครับวันที่14มิถุนายนเนาะครับด่านทางเข้าคนเต็มครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีด่านนี้ก็เต็มครับร้านปอบปลาซีฟู้ดครับปอบปลาซีฟู้ดขายดีมากครับหน้าฝนนะครับหน้าฝนคนก็ลังไหลมาเที่ยวเนาะจะยังตายยังมวยแบบแซ่บใส่ดุ้งอ้วนจ้ะนะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วครับพี่น้องโอ้ยเนาะคนก็มาเที่ยวหน้าฝนเนาะพี่น้องชาวต่างชาติก็มาเที่ยวหน้าฝนครับนี่ครับเอ๊ะครับเยอะจริงๆครับตอนนี้ฝนลงเม็ดเนาะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับสอรี่สอรี่ตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วแต่คนก็ยังลั่งไหลมาครับพี่น้องนี่ครับฝนก็มาเป็นรถโทเนาะโซนนี้ก็เป็นโซนร้านขายเสื้อผ้าครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าด้านนี้คนจะเต็มครับฝนเอ้ยฝนฝนไม่น่าตกเลยเนาะชาวต่างชาติก็กำลังมาครับแต่ฝนก็ลงเม็ดครับวันนี้ร้านอาหารเต็มทุกร้านครับแต่ถ้าวันนี้ถ้าฝนไม่ลงเม็ดคิดว่าเต็มแน่นอนครับน่ากินมากครับพี่น้องน่ากินจริงๆครับแต่ฝนลงเม็ดแล้วครับไม่น่าเลยฝนเนาะโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อที่มารับชมครับแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วครับวันนี้ก็คือมันชุบนะครับมันชุบที่14นะครับถ้าผู้ว่างก็ต้องขอส่วนเด้อขอเพิ่มมาเทที่จอสแฟร์ครับแต่วันนี้ฝนตกครับเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยเนาะมาวันนี้ฝนตกครับชาวต่างชาติก็กำลังมาครับฝนเอ้ยฝน